ดูเรื่องของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ได้พูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนนะคะก็บอกว่าใช้เวลานานกว่าที่คาดเอาไว้ในตอนแรกนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่ารัสเซียไม่มีแผนจะโจมตียูเครนด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่ายุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เพื่อใช้ในการข่มขู่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้บ้า นะคะแต่ก็ชี้ว่าความเสี่ยงในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงเวลานี้ก็ยังคงถือว่าสูงสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation такая угроза нарастает здесь что греха таить по поводу того что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый но если не применит первый ни при каких обстоятельствах значит и второй тоже не применит потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории они сильно ограничены.Мы же свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не содержим, не имеем. Американцы имеют. И в Турции, и в целом ряде других государств Европы. Мы с ума не сошли. Мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно.На сегодняшний день это очевидный факт. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть.นี่เป็นเสียงของประธานาธิบดีปูตินที่ประชุมร่วมกันกับสภาการพัฒนาเพื่อประชาสังคมและสิทธิมนุษยชนที่กรุงมอสโกและมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะปูตินย้ำว่ารัสเซียไม่ได้บ้าสติยังดีอยู่ไม่มีแผนจะโจมตีด้วยนิวเคลียร์ก่อนและบอกว่ายุทธศาสตร์ของรัสเซียก็คือการใช้วิธีการต่างๆเพื่อป้องกันประเทศหมายความว่าเราจะใช้อาวุธโต้กลับเพื่อตอบโต้ก็เมื่อถูกโจมตีรัสเซียมองว่าอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นเพียงหนึ่งในวิธีในการป้องกันประเทศเป็นสิ่งที่สามารถป้องปรามได้โดยธรรมชาติและเป็นโอกาสในการโต้กลับเพื่อตอบโต้ถ้าหากว่าถูกโจมตีค่ะพร้อมกันนี้ก็ยอมรับด้วยว่าปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารในยูเครนกำลังใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายเอาไว้แต่รัสเซียได้บรรลุผลสำคัญจากปฏิบัติการนี้ดินแดนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือผลลัพธ์สำคัญที่จับต้องได้ของปฏิบัติการนี้ทะเลอาซอฟกลายมาเป็นทะเลในรัสเซียอย่างไรก็ตามปูตินย้ำด้วยนะคะว่าผลลัพธ์สำคัญยิ่งกว่าคือการที่ประชาชนหลายล้านคนในดินแดนใหม่เหล่านั้นได้ทำให้ความปรารถนาของพวกเขาที่ต้องการจะอยู่กับรัสเซียกลายเป็นจริงขึ้นมาได้สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยว่ายังไม่จำเป็นจะต้องเรียกเกณฑ์ทหารครั้งใหม่เนื่องจากยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งของทหารที่ถูกเกณฑ์ในครั้งก่อนที่ยังอยู่ระหว่างการฝึกรบอยู่และกล่าวถึงปัญหาการหนีทหารของทหารในรัสเซียในยูเครนว่าเกิดขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะส่วนสำนักข่าวทัสนิวส์ก็ให้รายละเอียดบอกว่าทหารรัสเซียที่ถูกเกณฑ์ 300,000 นายนั้นมีอยู่ 150,000 นายที่ถูกส่งไปยังพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen N World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen N ช่อง 16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ